ขกรับเชิญเรานี้เป็นคู่สามีภรรยาที่แซ่บมากๆแซ่บจนมีลูกถึง3คนแล้วโอ้แซ่บพอเปล่าสะเท่าฉันหรือเปล่าตอนนี้ฉันท้องอ่อนเป็นอะไรท้องอ่อนวันหรือท้องพูดจาในขณะที่ครอบครัวนี้มีลูก3คนคุณแม่ก็ยังตามหาสามีอย่างบ้าคลั่งอย่างพูดอย่างงานก็ต้องให้ควินเข้ามาหาเราสวยตอนนี้มาเยอะเหมือนกันจะเป็นหมานะสยายผมมาแทนไม่แต่ว่าคือทั้ง4เนี่ยแล้วก็พี่กี้เนี่ยก็ชอบเด็กอ่ะรักเด็กวันนี้จะพาไปดูถ้าเกิดใครอยากมีเบบี้เนี่ยต้องฟังทางนี้อยากพาไปดูเธออยากมีใช่มั้ยอยากมีแล้ววันนี้ coming soon ขอบคุณครับพี่เฟียสต้องวิธีการยังไงบ้างเฟียสฟิวฟ้าพาไปดูเลยที่ที่มูเตรูในวันนี้สอนให้คุณไปดูนะว่าขอลูกที่ไหนบ้างที่โด่งดังนะตามชมเลยครับวันนี้เอาใจคู่รักที่อยากมีเบบี๋พาบินลัดฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลไปชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อในการขอพรเรื่องลูกขอปุ๊บติดปั๊บทันทีเลยที่แรกชายหาดลีเพาส์เบย์เกาะฮ่องกงนะฮะคู่ไหนที่ต้องการจะมีลูกเนี่ยก็ให้มาขอกับองค์เบบี้บุตรด้านะฮะโดยการอธิษฐานพร้อมกับรูปที่ท้องถ้ารูปท้องซ้ายก็จะได้ลูกชายถ้ารูปท้องขวาก็จะได้ลูกสาวนะฮะที่เขาเชื่อกันและที่ต่อไปวัดผู่จี้ประเทศจีนครับตั้งอยู่บนเกาะผู่โทซานนะฮะภายในวัดเนี่ยก็จะมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตรซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเคยเสด็จไปช่วยเหลือเด็กที่กำลังจะถูกนำไปทำยาอายุวัฒนะเลยมีความเชื่อว่าท่านจะช่วยประทานลูกให้กับคู่รักที่ต้องการมีบุตรได้และที่สุดท้ายก็คือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองวัดศรีเมืองครับตั้งอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวนะครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการให้โชคลาภและขอพรให้หายเจ็บจากอาการเจ็บป่วยหรือแม้แต่ขอลูกก็มักจะสุขสมหวังกันไปทุกรายเลยล่ะครับไม่ล่ะอย่าบอกเมียมีฉันก็ไปขออยู่ขออะไรอ่ะได้มาลูกกี่ลูกแล้วได้มากี่ลูกคนเนี้ยขอ2ลูกได้มา2ลูกแล้วไม่ขอเลย2ลูก2ลูกพอที่มูจะลูกขอลูกบอกเลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะขอปุ๊บได้ปั๊บสมหวังมาแล้วหลายท่านเลยนะฮะต้องบอกทุกที่ไม่ว่าจะเป็นวิธีธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์อะไรทุกศาสตร์แล้วนะคะถ้ายังไม่ได้อีกทำใจค่ะไม่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านมีลูกดีกว่าหัวปีท้ายปีไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปกุ๊กกิ๊กกันที่ดูสิลูกอ่ะอายุห่างกัน365วันเป๊ะอ่ะใช่ก็คือออกปุ๊บอีกคนตามมาเลยถูกต้องบอกแล้วว่าให้พักให้พักก็ไม่ได้อ่ะใช่คืออย่างมากน่าจะพักแค่เดือนเดียวอ่ะแล้วก็ท้องอีก9เดือนอ่ะไม่เคลียร์กับเขาเองเลยดีกว่าไม่เคลียร์เลยดีกว่าอ้าวขอเชิญเลยดีกว่านะครับผมครอบครัวที่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออกครับพาลูกเข้าเอวมาเจ้าบอกว่าสิ่งที่เราพูดมาเมื่อกี้มีอะไรที่อยากจะเถียงมาไหมเรื่องไม่มีไม่มีมันจริงหมดทุกอย่างแหละตลอดพอลูกเธอคลอดปุ๊บเธอจ้องตาทำเลยที่โรงพยาบาลหรอแหมไม่ใช่ประกาศใครเป็นคนเยอะก่อนใครใครใครจะเกลียดใครสอนมากแล้วจะเริ่มต้นจากฮารุจะเริ่มต้นจากฮารุฮารุเออฮารุว่าสอนยังไงเดี๋ยวก่อนเธอจะพูดอย่างนั้นน่าเกลียดฮารุไม่เคยตอนนี้ฮารุตีกระปุกกระป๋องคุณผู้ชมคิดเป็นภาพกันหมดแล้วนะไม่ต้องคิดตามนะทำไมถึงได้แหม่1ปีเป๊ะๆขนาดนั้นน่ะไม่พักหน่อยเหรอคุณพ่อมันก็อย่างเงี้ยสนุกดีครับแบบเวลาเด็กอะไรสนุกตอนไหนสนุกตอนนี้เหรอเฮ้ยผมเที่ยวไหนได้ไหมอ๋อคุณถามไม่ได้ไม่ได้หนุกถามอะไรที่มันออนแอร์ได้ดิสนุกตอนที่มีชีวิตมีลูกใช่คือเวลาเราเห็นลูกๆเนี่ยวิ่งเล่นกันอะไรกันเนี่ยมันดูแล้วมันมีความสุขที่ได้เห็นเขามีความสุขเนาะเออใช่แล้วถ้าเรามีลูกคนเดียวแล้วเขาเล่นกับเราตลอดแล้วเราขี้เกียจเล่นบ้างเหนื่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่สนุกขนาดนี้ก็ได้เป็นพี่น้องกันแต่เป็นการเป็นคู่ที่เลี้ยงลูกแบบมีสไตล์ของตัวเองนะจริงให้ลูกทานข้าวเองตั้งแต่กี่ขวบฮะโอ้ยก็ขวบหนึ่งก็ตักกินเองแล้วบ้านที่เขาแบบคือพอเขาได้ขวบหนึ่งเสร็จพอจับอะไรกินได้เองแล้วลูกก็ให้เขาเลยจะเลอะจะเลอะอะไรก็ให้โอ้ยเลอะเต็มที่เลยคือเราเดี๋ยวอย่างนี้ทุกร้านอาหารที่เราไปเราต้องบอกเขาก่อนว่าเดี๋ยวผมให้ทิปไม่ต้องห่วงนะฮะโทษนะคะคือเข้าไปปุ๊บจะโทษนะคะมันก็ต้องลบมันจะต้องลบมากนะคะอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเขาไม่กวาดกับไอ้นี่ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวทำเองเลยเพราะว่าเกรงใจเขามากอ่ะพื้นเงินมันจะไม่กระจายไปหมดเลยซึ่งแบบถ้าเขาเข้าใจนะมันก็จะไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็อยากฝึกลูกของเราให้แบบเนี่ยเวลาเรามากินข้างนอกหรืออะไรเงี้ยจะมีบางบ้านหลายบ้านเลยที่แบบว่าไปกินแล้วแบบพ่อกับแม่ต้องสลับกันกินเพราะว่าต้องมานั่งป้อนลูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบโอ๊ยแล้วพอล
ุไปหมดของฮารุคือกินพร้อมกันก็อิ่มพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแล้วช่วงแรกเขาก็จะเหมือนไม่ยอมกินเนาะบางทีก็จะแบบไม่เลยจะเล่นหิวข้าวก็หิวไปเลยหิวไปเลยเคยเลี้ยงหมาไหมเลี้ยงหมาแล้วเวลาเราให้อาหารอ่ะแล้วไม่กินเราก็ต้องเก็บใช่ไหมครับเลี้ยงเหมือนกันเลยเหมือนเลยว่าเลี้ยงอย่างนั้นเก็บจริงๆเลยเหรอเก็บจริงเก็บไม่เรียนรู้เป๊ะเราจะเป๊ะก็แสดงว่าพอเด็กถึงเวลากินเขาก็จะกินเลยแบบจะได้การเรียนรู้ใช่เนาะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนทำไมคนดูในไอจีฮารุแล้วจะเห็นว่าคุณทำไมกินเก่งจังเลยบ้างฮารุเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องกินอ่ะถ้าไม่กินนะใช่เออหรอมีเป็นเวลาเออดีเนาะแล้วถ้าคุณพ่ออยากจะกินมั่งจะได้กินเลยไหมครับมีเวลาไหมมีเวลาเดี๋ยวไปตัดตอนนี้ไปตัดช่วงหน้าดีกว่าคือจริงๆแล้วมันก็ตั้งใจที่มันอยากมีลูกแบบให้มันติดกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะติดอะไรกันขนาดนี้พอคลอดเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าพักหน่อยฉีดยาคุมก็ได้ปีสองปีอะไรก็ได้ก็กะจะไปกลับไปฉีดยาคุมสรุปกลับไปหาหมอเพื่อไปบอกหมอว่าท้องอีกแล้วมาพูดคุยกันต่อดีกว่านะฮะเช็คขาเตียงกันหน่อยว่ายังแข็งแรงกันอยู่หรือเปล่าจริงๆไม่ต้องถามก็ได้นะขาแข็งแรงครับไม่ครับคือช่วงนี้ก็ยกเตียงออกไปเอานอนแต่ฟูกพอคิรินเท่าไหร่นะ3ขวบ8เดือน3ขวบ8ไนล่า2ขวบ4เดือนเดเดน1ขวบ4เดือนยายเธอทำเธอเยอะอะไรขนาดนั้นที่ต้องเก่งมากเลยอ่ะทำไมต้องเปรี้ยวปากขนาดนั้นไม่เคยจริงๆแล้วมันก็ตั้งใจที่มันอยากมีลูกแบบให้มันติดๆกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะติดอะไรกันขนาดนี้ใช่ยิ่งสองคนนี้มันยิ่งแบบไม่น่าเชื่อคือพอคลอดเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าพักหน่อยพักก่อนนะเนี่ยกินยาคุมก็ได้หรือฉีดยาคุมก็ได้ปีสองปีอะไรก็ได้ก็เราก็บอกว่าโอเคได้ก็กะจะไปกลับไปฉีดยาคุมสรุปกลับไปหาหมอเพื่อบอกหมอว่าท้องอีกแล้วหมอบอกว่าพอเสร็จปุ๊บคุณหมอเขาต้องถามว่าทำหมันไหมคะทำหมันไหมครับทำหมันไหมครับใช่ไหมจะถามผู้หญิงถามตั้งแต่ประมาณเดือนที่3อ่ะยันวันคลอดอ่ะจนสุดท้ายเห็นรถเข้าไปในเนี่ยแน่ใจเหรอครับว่าจะไม่ทำทำไหมคะเขามองกันดีเหลือเกินคุณนายทำยังไม่ทำผมทำอ๋อจะทำแล้วหรอใช่ผู้ชายทำง่ายกว่าเนาะแล้วสามคนนี้มีความคล้ายกันบ้างไหมฮะหรือว่าต่างกันยังไงฮารุว่าเขาคล้ายกันน้องที่เขาเป็นเด็กแบบทะมวนซนๆแบบเฮ้ยๆอ่ะสามคนนี้คือซนหมดเลยลุยหมดเลยดูหัวสิครับอันนี้เกิดไปเก็บที่บ้านมาเหรอไม่ครับสิบนาทีที่แล้ววิ่งชนกระจกคือที่นี่กระจกเยอะเหลือเกินที่บ้านไม่ได้เยอะขนาดนี้คราวนี้ลูกงงนึกว่าเพื่อนเยอะไงวิ่งเข้าไปหาจะวิ่งแท็กเพื่อนสรุปโดนกระจกเองครับหายเจ็บยังครับลูกหายไหมอย่าถามจะเจอใจที่ไหนไปเลยแล้วคนไหนเหมือนทะลุคนไหนเหมือนกายนิสัยหรอนิสัยอันนี้เหมือนพ่อเหมือนมากตั้งแต่รูปร่างภายนอกยันอินเนอร์อันนี้เหมือนพ่อดราม่ามีความแบบมีความแบบว่าอินดี้หน่อยใช่มีความแบบว่าแบบมีมาดนี่อันนี้มาดเนาะมีมาดแล้วอีกสองคนลูกสาวแม่นั่นน่าจะเหมือนทะลุนะรู้ว่าลุยลากเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ผู้หญิงจ๋ามากเขาจะผู้หญิงแบบลุยทะมนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ระวังหน่อยแต่ก็มีความรักสวยรักงามอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละคนไหนที่แบบว่าค่อนข้างดื้อสุดดื้อเหรอดื้อแบบใช่คนนี้ลูกโง่เล็กแล้วอ่ะคนเล็กหรอคนนี้มันเอาแต่ใจเด็กเอาแต่ใจตัวเองแต่เด็กตอนที่เด็กรุ่นประมาณนี้มันก็เป็นอย่างนี้กันหมดเลยนะไม่แต่ดูจากสายตานางแบบนางเอาแน่กว่าคิรินน่ะนี่อะไรเนี่ยเขาไม่หันตูดให้คนดูอะไรเลยสบายๆเพราะจำได้ว่าตั้งแต่สัมภาษณ์ฮารุตอนท้องแรกๆเลยอะฮารุบอกว่าอยากมีลูกหลายๆคนใช่ตอนนี้พอแล้วจะมีไหมเนี่ยนี่เขาทำหมันแล้วนี่ปล่อยปอดของผู้ชายปอดได้ผู้ชายปอดได้ไม่ผมกลัวมีจนแบบผมตัดข้อเลยครับผมไม่ได้ปลูกครับคืออีกแป๊บนึงตัดเลยฮะไว้ไม่เอาเก็บไว้เดี๋ยวใส่ยินไม่สวยแสดงว่าพอ3คนนี้ก็เริ่มละโอ้โหก็เฮฟวี่เหมือนกันคือจริงๆทะลุว่าก็อยากมีอีกนะพูดจริงแต่คือแบบตามสภาพแล้วมันก็ไม่น่าไหวเธออึดมากอึดมากจริงแต่คิดมันไม่เหนื่อยใช่มั้ยชีวิตที่มันมีลูกมันสนุกแม็กซิมัม5ทะลุอ่ะทะลุกั
ับพี่กายอ่ะเมื่อคืนยังเป็นอยู่เลยนั่งดูวีดีโอเก่าๆของลูกอ่ะแล้วก็มานั่งคุยกันทำไมลูกเราโตเร็วจังเลยแล้วมีวันหนึ่งนางนั่งดูวีดีโออ่ะจนนางแบบนั่งน้ำตาซึมบอกว่าลูกโตเร็วเกินไปไหมมีสักคนไหมอยากจะเอาแบบแม่บอกอีมันน่ารักเห็นเองอ่ะมันน่ารักสองข้อมาเชื่อมได้อีกไหมเชื่อมกันได้หรอไม่ได้ลูกนี่ลูกกายคือรู้ว่าเขาจะมีอีกอยากรับมาเลี้ยงอยากรับมาเลี้ยงแล้วเป็นแบบเบ้งกันแบบนี้หรอเป็นเซเลน่าจอรี่นะเหมือนกับประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าเงินอาจจะไม่เหมือนเขาครับอาจจะแบบว่าเหมือนลูกน้องเขาหรือมากกว่าตอนนี้วางแผนยังไงบ้างเพราะลูก3คนเนี่ยโอ้โหจะเข้าวงการจะจ่ายการเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวห่วงเรื่องเงินจะครับมันก็หนักอะเนาะเพราะมัน3คนแล้วเวลาเราเรียนพร้อมกันเรียนก็เรียนพร้อมกันแต่ก็ยังดีอย่างที่มันพร้อมกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างเราก็สามารถเอามารวบกันอย่างเช่นไปสอบไปโรงเรียนคนขับรถก็ใช้คนเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องของที่เรียนประกอบใช่ลูกเป็นอะไรผมจะรองเท้าบางทีมันใกล้ต่อเนื่องกันซื้อมาอีก2เดือนใส่ไม่ได้แล้วแล้วใส่ไปแค่3ครั้งเงี้ยให้ตัวเล็กใส่ต่อให้น้องต่อได้แทนที่เราจะรอแบบอีกตั้ง 2-3 ปีกว่าจะน้องจะใส่รองเท้ามาจะเน่าแล้วก็ได้นี่เรียนอินเตอร์กันเลยมั้ยจะวางแผนให้เขาไม่ค่ะรู้ให้เรียนไทยก่อนคือเป็นแบบบ้านรู้เลยคืออยากให้ลูกเรียนโรงเรียนไทยปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างใช่เพราะว่าไม่ได้ห่วงเรื่องภาษาเพราะว่าที่แอนพูดกี่ได้รู้ก็พูดได้แต่ที่เราห่วงมากกว่าคือแบบโตไปเราคิดว่ายังไงเราก็ต้องอยู่เมืองไทยอ่ะเราต้องได้วัฒนธรรมต้องได้ภาษาต้องได้ทุกอย่างที่เป็นของไทยก่อนครับแล้วภาษาเราค่อยไปเอาตอนโตก็ได้เหมือนกันก็ได้แบบสมมติเรียนโรงเรียนไทยเรียนโรงเรียนที่ไม่ได้เน้นภาษาอังกฤษอย่างนี้ละกันสมมติเรียนแบบนั้นก่อนเนี่ยเราก็ยังสามารถเก็บเงินจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะส่งพวกเขาเนี่ยไปแคมป์ต่างๆตอนซัมเมอร์นิวซีแลนด์นี่ว่าไปย้อนเรียนอเมริกาแล้วเขาก็ได้ไปทำในสิ่งที่เขาชอบด้วยสมมติคนนี้อยากไปเตะบอลคนนี้อยากไปเต้นบัลเล่คนนี้อยากไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้เราพักไปก่อนแป๊บนึงช่วงหน้าช่วงหน้าจะมาเมาส์เกี่ยวเรื่องธุรกิจแสนล้านอุ้ยเอาพูดคุยเนาะเราเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเป็นอีกเลยแหละมีคุณภาพเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันธุรกิจสุขภาพในขณะที่เราชมกายเมียก็นั่งสวยจังสวยจังสวยเลยฮัลโหลของคุณพ่อคุณแม่บ้างดีกว่าตอนนี้ทำอะไรยังไงกันบ้างครับมันก็มีปลาของฮารุเนี่ยแหละครับธุรกิจแสนล้านตอนนี้ก็ห้าหมื่นล้านแต่รายได้สามารถรวบรวมเป็นค่าเทอมได้เลยนะปลาใช่ปลาขายเก่งอ่ะออนไลน์เป็นออนไลน์ทำออนไลน์อย่างเดียวใช่แค่เริ่มต้นมาแค่ออนไลน์อย่างเดียวก็เริ่มต้นมาเล็กๆแต่คือเหมือนของฮารุยังไม่ได้เป็นโรงงานใหญ่ที่เราสามารถแบบผลิตเยอะแยะจนแบบเข้าแบบโมเดิร์นเทรดหรืออะไรอย่างนี้ได้ผู้คนก็ยังทานปลากันอย่างต่อเนื่องใช่ปลาชื่อว่าชอฮกค่ะชอฮกอันนี้ที่มีขายไปถึงที่นี่ชอฮกอยู่แล้วใช่เดี๋ยวก่อนหยุดตรงนี้ก่อนฉันห่วงลูกเธอดูลูกเธอได้ทำไม่ออกนะไปเคลียร์หัวน้องแม่เห็นแบ็คกราวด์ไหมมันมีคนตีลังกาไงนะแต่มันมีแล้วธุรกิจที่ลาวที่กายทำกับคุณพ่อครับก็ยังไม่เคยเปิดสักทีแต่ก็เพราะว่าเราไปมัวแต่ทำธุรกิจอื่นกันอย่างเงี้ยครับผมไอ้น้ำประปาอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นก็ยังทำอยู่ครับผมก็มีแบบน้ำประปาแล้วในไทยนี่ก็เนี่ยเร็วๆนี้ผมจะเปิดตัวแบบประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้เล่นละครไม่ค่อยได้อะไรเลยหายไปค่อนข้างเยอะไปอยู่แบบต่างประเทศเยอะไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่ออสเตรเลียไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเรียนมาทำธุรกิจอันนี้อันใหม่เนี่ยครับผมซึ่งแบบภายในประมาณปีเนี้ยประมาณเดือนกันยายนเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัวครับผมมันคืออะไรฮะเอาธุรกิจอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับผมคือเราควรที่จะรู้ว่าเวลาเรากินยาเนี่ยเราต้องกินในยาอะไรและปริมาณที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีแทบจะอันเดียวบนโลกเลยที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราเนี่ยควรที่จะรับยาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าโดสเสพเนี่ยมันไม่เหมาะกับร่างกายของเราอะไรที่ไทยเขาไปทำวิจัยมาเรียนมาก็คือเหมือนทำทุกอย่างให้เป็นบุคคลจะได้รู้ว่าอย่างแบบใช่อย่างของพี่เอกกี้ควรจะกินโดสเสพเท่าไหร่ยังไงของพี่เอกกี้ในเคสพาราพี่ต้องกินกี่เม็ดต่อมาโรคต่างๆทั้งอย่างต้องเอาเคมีเข้ามาในร่างกายเนี่ยคือกายสามารถทำตัวของพวกเราเนี่ยมาอยู่บนโต๊ะได้อยู่ในจานได้ตับไตไส้พุงหัวใจต่างๆเพื่อที่จะมาตรวจสอบยาว่ายาพวกนั้นเนี่ยมีเอฟเฟกต์อะไรกับ
ร่างกายของเราตรงไหนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ทีนี้หมายความว่าถ้าเราจะต้องไปเข้ากระบวนการเนี่ยเราก็ต้องเป็นเหมือนกับไปปรึกษาอย่างเงี้ยหรอเก็บเลือดจะมาเก็บเลือดเพราะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าเก็บเลือดครั้งเดียวตรวจได้ตลอดชีวิตเลยครับโอ้ดีใช้ยาวๆไปมีคุณภาพกายจะดูเป็นคนเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันธุรกิจสุขภาพในขณะที่เราชมกายเมียก็นั่งหัวฉันหัวฉันฮัลโหลล่าสุดเขาซื้อพื้นที่นะฮะให้เป็นที่วิ่งเล่นของลูกควักเงินเลยทั้ง20ล้านบาทซื้อบ้านใหม่บ้านใหม่หรอบ้านเก่ามันเล็กเฉยๆบ้านที่เราไปที่โซฟาเกิดม้านั้นคือจะซื้อบ้านใหม่แล้วย้ายแล้วใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่ครับแล้วก็คือเด็กๆเนี่ยคือเราคิดว่าการแยกห้องนอนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเขาจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายแล้วเราก็จะได้ไม่เสียงดังแล้วเขาก็จะได้ไม่มาปลุกเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแยกห้องคราวนี้ไอ้การแยกห้องเนี่ยทุกคนต้องมีห้องของตัวเองเพราะเราไม่อยากให้ใครได้มากกว่าอีกคนนึงแบบแล้วแบบถ้าคนนี้มีห้องน้ำในห้องอีกคนนึงก็ต้องมีห้องน้ำในห้องเท่าเทียมเท่าเทียมทำยังไงดีล่ะเนี่ยก็เลยต้องหาบ้านแล้วหายากมากครับเพราะว่าไอ้บ้านหลังใหญ่ๆมันแพงมากครับเราก็ซื้อไม่ไหวหรอกโห80ล้าน90ล้าน100กว่าล้านอย่างเงี้ยทำยังไงดีฮะลูกเราก็เลยไปซื้อ2หลังแล้วก็ทำเพิ่มอีกเยอะเลยครับใช่อ๋อซื้อ2หลังทำเชื่อมแล้วก็ทำข้างในใหม่ใช่ก็เป็น3ห้องลูกถูกป่ะสแตนด์บายไว้มี8ห้องนอน8ห้องใช่สแตนด์บายใหญ่ใหญ่เลยสแตนด์บายคือกินแต่งงานแล้วก็มีหลานมีลูกมีเด็กลิฟต์งูสามอันน่ะจริงมากจริงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่นะมันแค่สามคิดแค่ว่าทำไว้เราไม่รู้อนาคตเราจะมีหรือไม่มีแต่รู้แค่ว่าหลังนี้ต้องอยู่ได้จนกว่าลูกจะโตเพราะเราไม่รู้อนาคตมันจะแบบยังไงเนาะแต่วันนี้ยังไม่ไหวทำทีเผื่อในล่าจะเป็นสาวโสดแล้วก็สแตนบายอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนดูแลพ่อแม่ก็พยายามแบบว่าแต่ในล่าอยู่ไหนดีกว่าตอนนี้ในล่ามันนี้ลูกมันเล่นนี้ลูกสบายเลยค่ะลูกนี่ยิ้มนี่เดี๋ยวพร้อมจะโอนที่ดินให้น้องยิ้มอีกลูกยิ้มมายิ้มแล้วยิ้มหน่อยสวยๆยิ้มทุกที่สุดทุกแบบรับเชื่อมันมีเสน่ห์มากนี่เดี๋ยวมีรายการหรอมีรายการสารคุ้มไหมอ่ะใช่ทำรายการลูกหรอทั้งยูทูบถ่ายกันเองอะไรอย่างถ่ายกันเองก็คือเป็นแบบว่าพาเด็กไปเที่ยวแล้วเอามาตัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านทะลุก็ไปเที่ยวกันบ่อยก็เสียดายเนาะไปเที่ยวแล้วก็แบบทิ้งขว้างไปที่จะมาดูกันเองก็เอามาปล่อยด้วยเอามาเก็บไว้เป็นเดลี่ของเราด้วยก็จะมีแบบกุมารทราเวลกุมารทราเวลใช่ก็จะพากุมารไปเที่ยวเนี่ยบ้านทะลุจะเรียกไอ้3ตัวนี้ว่ากุมารใช่แล้วอย่างนึงกุมารไดอารี่กุมารไดอารี่ก็เป็นคลิปแบบเหมือนแบบแต่ละวันว่าเด็กๆทำอะไรยังไงบ้างอัพเดตด้วยกุมารอะไรคะกุมารอาลีแล้วที่ไปเที่ยวกันเป็นอะไรกุมารอะไรคะกุมารแพ้เลยกุมารแพ้เลยได้ได้กันน้องฝากผลงานหน่อยแล้วก็ฝากรายการลูกๆด้วยนั่นแหละครับก็ฝากความวุ่นวายของบ้านเราด้วยนะครับผมก็ก็จะมีเนี่ยแหละครับกายฮัลโหลแฟมิลี่เป็นช่องอยู่ใน YouTube นะครับมีกุมารทราเวลแล้วก็กุมารไดรี่ก็เราก็พากันไปเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็จะสอนว่าแบบเวลาไปเที่ยวกับเด็กๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วค่าใช้จ่ายมันแพงมากมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะหลายๆคนเนี่ยจะกลัวเผื่อใครชอบแบบว่าไลฟ์สไตล์อย่างนี้ก็ลองไปดูอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ฝากปลาของฮัลโหลของเราด้วยนะครับผมปลาชื่อว่าทองนะครับผมเข้าไปสั่งดูอินสตาแกรมแล้วก็สั่งทาง LINE ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณน้องกายน้องฮัลโหลแล้วก็น้องๆทั้ง3คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณอาการลิโกโยคะเดอะช็อปส์นะฮะแอดเบลแกรนด์รามานายด้วยนะฮะเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำของเราครับผมแล้วมาติดตามกันได้ใหม่นะฮะทุกวันอาทิตย์เวลา 8:25 ทางช่อง28นะครับกับรายการปากว่าเบลสวัสดีค่ะเขารู้ว่าชอบแกล้งนางตอนเช้าๆพวกนางจะไปโรงเรียนกันใช่ไหมแล้วเขาจะไม่อยากไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นดราม่าเขารู้ก็จะบอกว่าไม่โรงเรียนหรอกเราก็ทำเป็นร้องไห้โอ้โหมีเสียใจมากไปก็ได้ครับมามีโอ้ก็เดี๋ยวมามีมันนี้ร้องไห้มันนี้เสียใจมากเลยนะล่ะลาไม่ไปล่าอินดี้มาก